لا إله إلا الله 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 เรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณนาดานะคะคุณอัชชาพรสุภาวัฒนาค่ะเราคุยกันมาถึงเรื่องราวในอาชีพนะคะว่าเธอเองทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวไหนเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่างานที่ทำยังไงบ้างคะค่ะก็ ที่ทำอยู่มันจะเป็นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นงานพวกสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือแผ่นพับโบชัวนามบัตรแล้วก็จะเป็นพวกงานอิงเจ็ตอิงเจ็ตก็จะเป็นพวกป้ายไวนิลขาป้ายคัดบอร์ดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกของพรีเมียมก็คือของที่ระลึกใช่อาจจะเป็นแก้วน้ำเป็นอะไรดีไซน์พวงกุญแจอะไรก็แล้วแต่รับทำใช่ค่ะมีลูกน้องกี่คนคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำอยู่ด้วยกันประมาณ3คนค่ะค่ะค่ะแล้วเราก็ไปจ้างโรงพิมพ์ทำเข้ากระบวนการอีกอันนึงเราก็รับลูกค้ามาออกแบบดีไซน์ตามกำหนดงานแล้วก็ว่าไปใช่ค่ะชอบไหมชอบค่ะแรกรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากให้เข้าที่ครุสภาอยากให้ลูกเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ด้วยความเราโตมาตั้งแต่เล็กๆค่ะเลยมีความรู้สึกว่าทีแรกเบื่อมากโอ้โหเราอยู่ตั้งแต่เด็กๆไปวิ่งไปวิ่งเล่นที่นั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็โตมาแล้วแม่จะให้กลับเขาไปทำงานอีกก็เลยบอกแม่ว่าไม่ชอบไม่ชอบแนวนั้นค่ะก็แต่ก็ยอมเรียนเรียนในสาขานี้เพื่อที่ได้เข้าไม่ทราบค่ะก็เรียนแล้วก็พอจบมาก็มาเริ่มทำที่โรงพิมพ์เคยทำที่โรงพิมพ์มาก่อนใช่ค่ะเป็นโปรดักชันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดค่ะการผลิตทีวีอะไรพวกนี้แหละค่ะเกี่ยวกับการผลิตสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ใช่ค่ะสื่อสิ่งพิมพ์โปรดักชันค่ะด้านโปรดักชันเสร็จแล้ววันหนึ่งนายก็บอกว่าเจี๊ยบคุยกับลูกค้าเป็นละไปเป็นเซลล์เลยโอ้ยไม่พี่หนูไม่เอาไม่ชอบเพราะคืออาจจะแบบตอนนั้นเรามองว่าเราคุยกับลูกค้าแล้วมันจะจ๊อกแจ๊กไงคะจุกจิกจุกจิกยุ่งวุ่นวายกับคนเยอะใช่ใช่ค่ะเราอยู่กับแนวช่างแนวอะไรอย่างนี้ดีกว่าคุยงานคุมงานผลิตก็เหมือนโดนมัดมือโชว์ถูกผลักเข้าไปให้ไปเป็นเซลล์ใช่คราวนี้เลยเก่งเรื่องธุรกิจเลยใช่ไหมเลยสามารถดีลงานได้เจรจาได้นู่นนี่นั่นได้ก็ได้รู้จักคนเยอะส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณเจ้านายเปิดโอกาสให้เห็นไหมคนเราค่ะก็เริ่มได้เข้าหาลูกค้าเป็นได้เริ่มคุยได้เริ่มเปิดแนวทางได้หลังจากวันนั้นมาก็สักระยะหนึ่งก็มองว่าเราเริ่มเบื่อกับงานประจำก็ตัดสินใจคุยกับคุณแม่ว่าโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดบริษัทเล็กๆโดยก็เอาชื่อคุณแม่ล่ะค่ะมาเปิด เป็นชื่อบริษัทคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่ชื่อสมัยค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย S A M A I แต่เราย้อนกลับค่ะก็เอามาตั้งเป็นชื่อบริษัทเป็น I M S มาจากชื่อคุณแม่นี่เองใช่เก๋เลย I M S ค่ะก็เลยตอนนี้เปิดมาได้3ปีแล้วค่ะแล้วใช้สถานที่ที่ไหนคะเป็นออฟฟิศออฟฟิศเนี่ยตอนนี้เราเช่าค่ะอ๋อค่ะเช่าอยู่วันนึงก็อยากจะได้ทาวสักที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นออฟฟิศเชิญเหรอค่ะใช่ค่ะยังขอดูอาอยู่นะค่ะขอค่ะค่ะการทำธุรกิจเนี่ยสนุกไหมเวลาเรามาทำแล้วต่างจากพนักงานประจำตรงไหนต่างค่ะความรับผิดชอบมากขึ้นเราเหมือนกับตอนเราเป็นพนักงานรายเดือนยังไงก็ได้เดี๋ยวเงินเดือนก็ออกใช่เราก็จะแบบว่าเดี๋ยวเงินเดือนก็ออกยอดไม่ถึงก็โอเคก็เดี๋ยวเดือนหน้าทำใหม่เจ้านายคงไม่อะไรมากอะไรแต่พอเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเราก็บอกว่ามันยากพอสมควร
ค่ะที่แต่ละเดือนแต่ละเดือนยอดจะไปถึงไหมหรืออะไรแล้วก็มันต้องบริหารเรื่องเงินบริหารเรื่องการจัดส่งบริหารหลายๆอย่างค่ะแล้วยิ่งงานของคุณเนี่ย เป็นงานที่ต้องนัดหมายลูกค้าแล้วก็ต้องตรงเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงานบางงานก็จะจี้มาเร่งมานู่นนี่นั่นงานเร่งงานด่วนจะเยอะยิ่งปีใหม่ช่วงปีใหม่ช่วงอะไรอย่างเงี้ยต้องบริหารจัดการนะคะเงินเดือนลูกน้องจะต้องออกครบไหมมันมีหลายๆอย่างเข้ามาเวลาทำงานแบบนี้เนี่ยยังขอดุอาการขอดุอาของคุณนาดาเนี่ยพอเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงคุณรู้สึกมั่นใจขึ้นมั่นคงขึ้นหรือยังไงบ้างคะค่ะก็มั่นคงขึ้นเมื่อก่อนตอนเราเป็นพุทธเราก็จะเหมือนว่าขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นขอให้เรามีงานเข้าเยอะๆขอให้แบบว่าเราได้งานตัวนี้ตัวนั้นแล้วเราจะไปแก้บนซึ่งสมัยก่อนที่เป็นพุทธใช่ไหมคะแต่พอตอนนี้คือการแก้บนไม่มีแล้วก็การไหว้กราบไหว้สิ่งอื่นใดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าขอดูอาว่าขอให้พระเจ้าเพิ่มพูนริสกีให้เพิ่มพูนในเรื่องของความจำเริญความมารกัดใช่ไหมคะแล้วก็ขอแบบให้เราได้แบบไปติดต่องานเนี่ยแล้วก็ให้มีคนแบบเหมือนกับโอเคอ่ะโอเคเลยอ่ะเราเซ็นสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ทุกอย่างสะดวกง่ายใช่ค่ะเนี่ยเป็นเรื่องของการดิวธุรกิจซึ่งไม่ใช่อาศัยแต่ฝีมืออย่างเดียวใช่ป่ะไม่ได้แปลว่าฉันเก่งอย่างเดียวฉันเก่งแต่ว่าฉันอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้แล้วโอกาสเหล่านั้นเนี่ยเราเป็นมุสลิมก็ต้องเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ประทานริสกีที่บอกก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์อาหารที่เราทานนะคะสิ่งดีๆในชีวิตเราเป็นริสกีก่อนหน้านี้คุณนาดาเท่าที่ดูบุคลิกแล้วเนี่ยสมัยที่ยังเป็นพุทธอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะธรรมะธรรมโมไหมไม่ถึงกับไปวัดทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคือก็พบในระดับนึงวันเกิดต้องไปวัดทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรวันพระใหญ่ก็จะไปวัดพาคุณแม่ไปค่ะจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าทุกวันอาทิตย์ใช่ถึงขนาดนั้นมีพี่น้องกี่คนคะมี2คนค่ะอ๋อมีพี่สาวแล้วก็คุณค่ะพี่สาวค่ะค่ะนะคะตอนที่มาเนี่ยเข้ารับอิสลามบอกสามีก่อนใช่ไหมคนแรกแล้วครอบครัวล่ะคะว่ายังไงบ้างก็คือคุณแม่เนี่ยกับพี่สาวเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็จะซึมซับไปในระยะหนึ่งแล้วว่าโอเคเขาเริ่มเห็นเราไม่ทานหมูเขาก็จะถามก็อ้าวไม่กินหมูแล้วหรอบอกใช่เลิกแล้วก็คือค่อยๆเหมือนค่อยๆปรับตัวเองด้วยอะค่ะเขาก็บอกว่าอะไรที่กินได้กินไม่ได้บอกนะอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยคือบอกเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าอย่างเช่นบ้านที่เป็นพุทธด้วยกันใช่ไหมคะเวลาทอดอะไรก็แล้วแต่ทำอาหารคือถ้าแบบว่าเขาเอาน้ำมันที่เขาเคยทำอาหารมาแล้วมาให้เราทานอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ก็โอเคคือต้องบอกให้รู้นะว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ที่บ้านพี่สาวแล้วก็คุณแม่ก็เปิดอะค่ะก็บอกว่าโอเคโตแล้วทุกอย่างคือตัดสินใจเองได้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณเป็นมุสลิมก่อนที่คุณจะแต่งงานด้วยซ้ำค่ะแสดงว่าท่านยอมรับตั้งแต่ตรงนั้นแล้วค่ะก็เหมือนกับซึมซับว่าโอเคคือเขารู้ว่าตอนเราไปเรียนเนี่ยเราก็รู้ว่าแต่เราไปเรียนใช่ไหมค่ะโอกาสที่เราจะเป็นมันก็มีอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าท่านเปิดใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะใช่ค่ะก็ไปเรียนก็เห็นเราใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนปกติอ๋อเราไปเรียนก็แต่งตัวแต่ว่ายังไม่คุมฮิญาบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าไปโรงเรียนก็คุมนะคะอ๋อไปเรียนก็คุมแต่ว่าก็แต่งตัวมิดชิดเรียบร้อยค่ะซึ่งโดยปกติเราก็จะไม่ได้แบบแขนยาวขายาวค่ะก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นหรือว่าบางทีเราไปหาลูกค้าก็จะเป็นแบบกระโปรงเนื้อเข่าหรืออะไรแต่ตอนตั้งแต่เราเริ่มเรียนก็จะพยายามปรับตัวเองค่อยๆเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกวันนี้ได้คลุมฮิญาบเต็มที่บ้างหรือยังเต็มที่ค่ะแล้วเราไปหาลูกค้าก็ไปฟอร์มนี้เลยไปเดี๋ยวนี้ลูกค้าตกใจลูกค้าบอกโอ้มาลุกใหม่ไม่เคยเห็นเขาฟองเรายังไงบวกลบหรือว่า
เราไม่รู้ในความคิดเขาอะนะคะว่าแต่เท่าที่ดูภายนอกอะ ดูภายนอกอันหนึ่งเซอร์ไพรส์หนึ่งตึกไม่เคยเห็นไม่มาลูกใหม่อะไรเงี้ยแต่ภาพรวมน่าจะโอเคไหมก็น่าจะโอเคค่ะเขาก็ถามก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าอ๋อคือเราก็ถ้าเราจะไปนั่งอธิบายว่าเกิดจากยาวใช่ค่ะเกิดจากก็อ๋อพอดีแต่งงานค่ะค่ะเขาก็เลยอ๋อโอเคยินดีด้วยอะไรเงี้ยแต่เราจะไปเล่าว่าเราเกิดจากความศรัทธาด้วยนี่เนี่ยนั่นอาจจะยกเว้นเฉพาะคนที่เขาเปิดใจเปิดใจหรือเป็นคนที่สนิทขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าไปเพราะว่าระยะเวลามันไม่ได้ห่างกันมากนักนะคะแต่อย่างน้อยคุณนาดาก็พิสูจน์ใจตัวเองให้เห็นแหละที่เมื่อกี้นี่บอกว่าตอนที่เราเป็นมุสลิมเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้แต่งไหมนะคะแต่เราก็มั่นใจว่าพระเจ้ามีจริงใช่ไหมคะอันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเต็มตัวนะเต็มรูปแบบเมื่อสักครู่นี้เกิดนำมาไว้ก่อนที่จะทิ้งท้ายเบรกแรกว่ามีความเป็นแม่บ้านละตอนนี้เต็มตัวละใช่ไหมคะเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นสตรีซึ่งเป็นมุสลิมมาด้วยได้มีโอกาสศึกษาไหมคะว่าผู้หญิงมุสลิมเวลาจะต้องดูแลครอบครัวเขาต้องมีหลักการยังไงบ้างก็เบื้องต้นค่ะเบื้องต้นก็ได้เรียนจากที่สัตยนต์เนี่ยว่าโอเคผู้หญิงจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเชื่อฟังสามีหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับได้ไม่ได้คือเราจะไปโดยที่สามีไม่อนุญาตก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตสามีก่อนใช่ค่ะค่ะคือแต่ก่อนมองว่าเป็นเรื่องที่อุ๊ยทำไมต้องขนาดนี้สิทธิใช่ไหมสิทธิเสรีภาพของเราอะไรเงี้ยพอตอนนี้เปลี่ยนไปไหมมุมมองความคิดมุมมองก็เปลี่ยนไปก็คือเราเข้าใจว่าด้วยในอิสลามถือว่าผู้ชายที่แต่งงานรับภรรยาเข้ามาแล้วบาปทุกอย่างเขาจะต้องตกอยู่กับเขาสำคัญตรงนั้นค่ะก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เขาห้ามเนี่ยคือถ้าเราเชื่อฟังก็ดีสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดมาแล้วเราไม่เชื่อก็กลายเป็นว่าก็บาปตกอยู่กับเขาอีกอะไรอย่างนั้นแต่ถามว่าจะมีอยู่กับเราไหมก็คนรับที่มากที่คือเขาถูกไหมคะค่ะนะคะผลบุญก็แบ่งการแชร์กันสมมติคุณอาดาทำกับข้าวให้สามีทานเป็นหลักอิสลามก็จะบอกว่าเนี่ยผลบุญเราก็จะได้ใช่ไหมในการที่ความเป็นภรรยาทำกับข้าวเม็ดเงือทุกเม็ดที่เราร้อนอยู่หน้าเตาทำให้ลูกทำให้สามีทานเราก็จะได้ผลบุญตรงนั้นไปนะคะอันนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าโอเคเขาเป็นผู้นำครอบครัวถ้าเขาไม่ให้เราเรียนหนังสือถ้าเขาไม่อนุญาตให้เราคลุมฮิญาบหรืออะไรที่มันผิดหลักศาสนาเขาก็จะรับในส่วนนั้นไปถูกไหมคะเพราะนั้นเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเหมือนลงเรือลำเดียวกันใช่ไหมก็คือต่างฝ่ายต่างต้องมีศาสนามาเป็นตัวนำทางชี้นำนะคะให้ความสำคัญไหมเราเนี่ยผ่านชีวิตผ่านการทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจมาแล้วอะไรแล้วนะคะเรามองสิ่งเหล่านี้พื้นฐานของความเป็นครอบครัวที่มีศาสนาเดียวกันเนี่ยบางคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นมุสลิมเอ้าทำไมต้องมาแต่งงานทำไมต้องบังคับให้เปลี่ยนศาสนาไม่เห็นจะเปิดกว้างเลยคุณอดาอธิบายให้ฟังนิดนึงว่ามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคือแต่ก่อนเคยคิดค่ะเคยคิดเหมือนกันว่าเราต่างฝ่ายต่างนับถือศาสนาของตัวเองไม่ได้หรอกใช่ค่ะคือเรามองว่าก็เราอยู่อย่างนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นก็น่าจะโอเคเราไม่แบบไปก้าวก่ายแต่วันหนึ่งก็หลังจากที่ได้เรียนนะคะก็มองว่าการที่มันไปกันคนละทางมันไม่ได้คือถ้าเกิดเขาไปละหมาดไปมัสยิดแต่เราไปวัดเขาไม่กินหมูเขาไม่กินหมูเรากินหมูเรากินหมูเขาถือศีลอดแต่เรากินข้าวใช่ค่ะคือมันแบบมันไปคนละแนวมันสวนทางมันสวนทางกันซึ่งก็เลยมองว่าก่อนหน้านี้ก็เลยลองดูซิว่าคือเพราะอะไรทำไมเราจะต้องอยู่ในแบบนี้ก็นั่นนะคะหลังจากได้เริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วก็โอเคหนึ่งทำไมเราจะไม่กินหมูเพราะว่าหมูสกปรกแต่ถามว่าตอนนั้นหนูก็ไม่ทราบแล้วหมูสกปรกยังไง หลังจากที่เราได้เรียนก็คือมีพยาธิที่ไม่สามารถฆ่าด้วยความร้อนนู่นนี่นั้นก็แล้วก็ด้วยหนทางที่
ไปในแนวทางเดียวกันเกิดวันใดวันหนึ่งเรามีลูกขึ้นมาลูกก็จะได้อยู่ในหนทางนี้มีเราเกิดแล้วตายไปได้ขอพรให้พ่อแม่ในหลุมฝังศพอะไรประมาณนั้นคืออันนี้ที่ได้คร่าวๆนะคะได้ทราบมาคร่าวๆก็เลยมองว่ายังไงแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในแนวทางเดียวกันเรียกว่าเป็นทีมเวิร์คเดียวกัน ใช่ไหม เป็นทีมเวิร์คที่มีเป้าหมายเดียวกัน นะคะ สวรรค์เดียวกัน ใช่ค่ะ นะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็จะมีกำลังใจ ตอบคำถามให้กับ ตัวเองได้ว่าเราเกิดมาทำไมใช่ไหมไอเราเหนื่อยกันทำทุกวันเนี้ย ใช่ไหมคะทำมาหากินดูแลครอบครัว เราต้องทำหน้าที่เพื่อพระเจ้าด้วยเนี่ยเป็นอิบาดะห์เนี่ยนะเราทำไปทำไมตายแล้วเราจะไปไหนนะคะไม่งั้นมนุษย์ก็จะว่างเปล่าถูกไหมคะไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้เนาะมันจะมีช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เทศกาลมีตะวันตกเข้ามาใช่ไหมคะคุณทำงานด้านสื่อด้วยอะไรด้วยเราจะบอกวัยรุ่นไทยยังไงดีคะเกี่ยวกับเทศกาลแห่งความรักอะไรแบบเนี้ยคือจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ห้ามกันค่อนข้างยากแล้วยิ่งวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหัวรุนแรงถูกไหมคะเขาจะเป็นแบบว่าไม่อ่ะการแสดงออกที่มีแฟนเนี่ยเท่มากแต่ว่าคือในหนทางของอิสลามไม่ได้เราจะมาคบหากันก่อนแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันผิดเกิดบาปแต่ถามว่าถ้าอยากจะฝากถึงวัยรุ่นก็คือเหมือนกับเราได้ถ้าเราชวนกันไปเรียนหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะโอเคแต่ก็ให้อยู่ในแนวทางในกรอบที่ข้อห้ามคืออะไรว่าไม่ให้เป็นแบบนี้แบบนั้นเราก็พยายามเรียนรู้แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยด้วยสื่อโซเชียลอะไรมันค่อนข้างเยอะมากเด็กๆ ก็จะเหมือนทำตามกันเป็นการตามกระแสไปใช่ใช่ค่ะแล้วอิสลามจะมีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งค่ะคุณดาดาว่าไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับพิธีกรรมนะคะของศาสนาอื่นเราเรียนแบบชนกลุ่มใดแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนชนกลุ่มนั้นนะคะนี่เป็นคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังมานี่ต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนวัยรุ่นต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าที่มาของวาเลนไทน์เนี่ยคืออะไรนะคะนั่นอ้างว่าจะไปเทศกาลของคนไทยเช่นลอยกระทงสงกรานต์นะคะอันนี้ของตะวันตกก็จะมีวาเลนไทน์เข้ามาคริสต์มาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ต้องมันใช่แค่ประเพณีไหมนะคะมันเป็นแค่ culture ไหมหรือว่ามันมีรากฐานมาจากศาสนาหรือเปล่าต้องหาที่มาให้ได้นะคะแล้วตอบคำถามตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะไปเจอคำตอบปลายทางเองว่าทำไมศาสนาถึงป้องกันไว้ห้ามไว้ไม่ให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนี่ถ้ามองในแง่ธุรกิจบ้างเทศกาลวาเลนไทน์นะการใช้สื่อต่างๆนั้นนะทำไมดอกกุหลาบมันถึงต้องแพงขึ้นจากดอกละไม่กี่สิบมันกลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็มีเรียกว่าเป็นไฮซีซันเป็นไฮซีซันของเขาเป็นช่วงพีคเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสูงสุดเป็นกราฟก็ขึ้นสูงสุดใช่ไหมคะด้านการตลาดใช่ค่ะเป็นเรื่องของการตลาดด้วยแล้วก็ถามว่าเนี่ยความต้องการมันกลายเป็นความต้องการสูงกลายเป็นว่าณวันนั้นวันเดียวสามารถเพิ่มมูลค่าให้ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเกิดกระแสมันไม่ได้แรงอาจจะไม่ได้มีการดอกกุหลาบอาจจะไม่ได้เป็นดอกละพันก็ได้ถ้าถามว่าทุกคนแบบว่าไม่ได้ใส่ใจกับมันตรงนั้นนะคะก็คือมันอาจจะซบเซาเงียบเหงาไปเลยก็ได้แต่ว่าด้วยกระแสของตะวันตกเข้ามาค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเด็กๆใครไม่ได้รับดอกกุหลาบเนี่ยอายนะอายเฉยใครไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจก็จะน่าอายมันก็เลยกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมค่ะวันหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้นะเราต้องได้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเมื่อก่อนเด็กๆเราก็เป็นเนาะตอนเราเป็นเด็กๆเนาะเราก็จะแบบเห่อว่าจะมีใครมาให้หัวใจเราไหมอะไรเงี้ยนะพอเราโตขึ้นมาเราก็จะเรียนรู้มากขึ้นว่าอันนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็อาจจะสิ้นเปลืองเงินทองนะคะซึ่งเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมที่เราต้องการฝากเอาไว้ก็คือตรงนี้แหละค่ะความมีจุดยืนนะคะความที่เราไม่ต้องไปอิงตามกระแสแต่เรารู้ไหมว่านี่คือวันรับรู้นะคะแต่ต้องรู้มากไปกว่านั้นแล้ว
ว่านักบุญวาเลนไทน์ชื่อวาเลนไทน์มาจากไหนมาจากนักบุญแล้วนักบุญคนนี้มีประวัติยังไงมีที่มายังไงทำไมถึงกลายเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วมันไปสอดคล้องกับอิสลามหรือมันไม่สอดคล้องอะไรตรงไหนนั้นต้องฝากเป็นการบ้านนะคะให้กลับไปคิดต่อนะมีท่านที่ดูแลด้านสื่อเรื่องอะไรมาก็เลยชวนคุยกันไปนะคะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจสุดท้ายค่ะคุณนาดามีอะไรจะฝากให้กำลังใจกับบรรดาพี่ๆน้องๆของเราที่สนใจในเรื่องของศาสนาแล้วกำลังศึกษาอยู่เชิญค่ะค่ะก็อยากฝากให้กำลังใจทุกท่านนะคะให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้จนกว่าจะเจอคำตอบที่ได้รับจริงๆเพราะว่าจากตัวเองก็ได้รับคำตอบมาแล้วแล้วก็ได้อยู่ในหนทางนี้คิดว่าหนทางนี้คือหนทางที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงมากที่สุดค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะนะคะเป็นหนทางที่เที่ยงตรงนะคะขอพระองค์ทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับคุณนาดาอัชพรสุภาวัฒนานะคะขอให้เธอได้มีครอบครัวที่ดีงามนะคะวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์จะประสงค์ให้มีลูกก็ขอให้เป็นเด็กที่มีความฉลาดนะคะมีศรัทธาต่อพระองค์นะคะแล้วก็ได้เป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่นะคะมีครอบครัวที่ดีงามขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดตอบรับดูอาทุกๆดูอาของเธอธุรกิจการงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นภรรยาที่ทำหน้าที่ที่ดีต่อสามีมีความตออัดมีความเชื่อฟังให้เป็นครอบครัวที่อยู่ในอีหม่านที่มีความสมบูรณ์พร้อมวันนี้เวลาของดิฉันบัณฑริยาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนค่ะดิฉันบัณฑริยาและคุณนาดาต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าเส้นทางสายใหม่ยะตีมทีวีค่ะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะLa ilaha illallah